เรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังค์นะครับสำหรับนีโนคูนี่หรือว่า Seven Knight Apex ROM Genshin หรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ย Elastic Shop รับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา 2,900 Elastic Shop เนี่ยจะทุกเกมเลยคือ 2,000 บาทก็อย่าลืมเวลาจะมาเติม Elastic Shop ก็อย่าลืมบอกว่าเติมผ่านมาจากนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างราคาสมมติ 2,050 บาทกับ 2,000 บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแพ็กอะไรอย่างอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับมีอวยพรสวัสดีนะครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้อยากจะลองทำดูครับก็คือเอาตัวหลักกับตัวรองตัวหลักกับตัวรองอันนี้คือหมีจะเอาตัวหลักเนี่ยมาตีบอสเคออสที่ชั้น4เก่าก่อนแล้วเดี๋ยวหมีจะเอาตัวรองเนี่ยไปตีบอสใหม่ที่อุตอเลทั้ง4เห็นมีคนแนะนำหมีว่ามันโอเคเดี๋ยวหมีจะลองทำให้ดูนะครับก็เดี๋ยวหมีจะให้ดูว่าตอนนี้หินดำมีอยู่580ก้อนถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอาตัวหลักยิงบอสเคออสชั้น4แล้วก็เอาตัวรองไปตีบอสใหม่ที่เลือด150ล้านที่มันเป็นธาตุมืดว่ามันจะโอเคหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าบอสอ่ะจริงๆอ่ะถ้าเกิดอยากจะติดจริงๆอ่ะมันต้องมีไอ้กิ้งก่าโอโรบอลอสอ่ะถ้าเลื่อนขั้น7ได้ครับแล้วก็มาคู่กับอูก้าอูก้าเนี่ยเพราะมันจะได้ลม10ถูกไหม55แต่ไอ้โอโรบอลอสกิ้งก่าหมีอ่ะเพิ่งเลื่อน1ก็เลยยังไม่มาลงเนาะเพราะว่าใส่มังกรเนี่ยแล้วแอตแทคไหมแอตแทคไหมนี่หมี 1,700 นะซึ่งหมีลองแล้วมันดีกว่าโอโรบอลอส1เยอะอ๋อเป็นว่าไม่เป็นไรครับเรามาลองเทสกันเฉยๆว่าเราจะได้หินดำทั้งหมดกี่ก้อนนะครับต้องขอโทษครับใครๆชวนตี้มาอันนี้คือแบบอยากสาธิตลองจริงๆว่าเฮ้ยมันจะได้หรือเปล่าโดยที่ตอนนี้บอสประมาณ1นาทีจะเกิดนะครับก็คือวิธีที่หมีเล่นนะเราเอาตัวหลักถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆทำของท่าแสนหนักๆก็เอาตัวหลักไปรอท่า2ไปรอบอส2แต่ว่าอย่างที่หมีบอกครับท่าแสงหมีไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะกลางๆหมีก็เลยเอาตัวหลักมาลมเพราะตัวหลักของเด็กลมหมีโอเคกว่าจริงๆมันเนี่ยไม่โอเคหรอกเพราะโอโรบอลจะปั้นไม่สุดแต่เอาแค่นี้ครับเผื่อใครอยากจะติดดาเมจง่ายๆมีแนะนำโอ99แล้วก็โอโรบอลแล้วก็มังกรนะมันก็จะบวกแมทชิ่งพลังโจมตีได้เกือบสูงสุดเลยนะครับทำให้เราติดเอ้ยเวนบอสมาเออโอ้อ้าวเวนแม่งไม่ตีสวยละอย่างนี้กูไม่ติดแน่มัวแต่โมครับมัวแต่โมแต่ไม่ติดเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวนะขอดูหน่อยนะมันมีอยู่580ใช่ปะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าหินดำเราได้เท่าไหร่นะครับเออหินดำมันอยู่ไหนวะ580โอเควันนี้จะติดไม่ติดไม่คงยากนะโอ้ตอนนี้ส่วนใหญ่คือโหดเข้าไปผู้เล่นตัว2กันหมดเลยครับตัวแรกก็เลยไม่มีคนยิงเลยดูดิตายละถ้าอย่างนี้หมีเอาตัวรองมาตีไม่ได้ว่ะอันนี้หมีผิดพลาดถ้าอย่างนี้นะเว้ยก็แต่ละเซฟไม่เหมือนกันนะเซฟหมีอ่ะคนโหดไปตีตัว2กันหมดเพราะนั้นอย่างนี้หมีต้องเอาตัวหลักไปตีตัว2เว้ยแล้วก็เอาตัวรองไปตีกลับมาตีตัวแรกอย่างเงี้ยทันเว้ยอันนี้ผิดพลาดเอง
โอ้โหวันนี้โหดๆจะไม่มารีเซ็ตหมีแน่นอนครับอันดับที่1ไม่ได้ไปไหนแน่กูได้แน่วันเนี้ยขอที่ที่ที่1เคออสหล่อๆสักรอบนึงเพื่อนคือเนี่ยเรายืนยันได้เลยว่าคนน้อยครับเพราะว่าปกติบอสเนี่ยถ้าโหดๆมาเนี่ย1นาทีก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นเซฟหมีบอกเลยครับว่าหมีอาจจะเอาตัวหลักไปอยู่บอส2แล้วก็อย่างที่บอกพอเราฆ่าบอสเสร็จเอาตัวรองสลับมาตีโอ้โหอันดับ1ครับน้องๆโอ้โหไม่หรอกจริงๆมันไม่ได้หรอกครับเพราะเพียงแต่ว่าคนโหดเขาไม่มาหมีก็เลยได้แค่นั้นแค่นั้นเองครับผมมาแล้วเดี๋ยวหมีจะวาร์ปนะครับผมเนี่ยวิธีเล่นของหมีก็จะทำอย่างนี้เห็นปะพอเราบอสตายตัวนึงเสร็จเราก็จะมาอีกตัวนึงซึ่งอย่างที่บอกครับว่ามาไม่ทันแล้วครับหมีกะพลาดไปลืมไปว่าตอนนี้โคตรโหดเขาไปตัว2กันหมดเว้ยก็เลยอย่างที่เห็นนะครับยิงไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอบหน้าหมีจะสลับก็คือเอาตัวหลักมาตีบอสตัวที่2ก่อนแล้วก็เอาตัวรองไปอยู่ตัวแรกฮะเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ก้อนเนาะแต่เมื่อกี้ที่1หมีได้กี่ก้อนวะเป็นครั้งแรกเลยนะปกติอย่างมากก็ท็อป5ถึง15หมีจะได้ประมาณนี้แหละโอ้โหได้มา30ก้อนนี่ไม่เปิดกล่องนะครับเดี๋ยวมีเปิดกล่องให้ดูเนาะ42ก้อนครับบอกเลยว่าคนที่ได้ที่1ตลอดเนี่ยโอ้โหล่ำซ้ำถ้าเขาได้ที่1 2ตัวก็80ก้อนเป็นอย่างต่ำนะครับก็อย่างที่เห็นเนาะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะครับว่าถ้าหมีโยกย้ายเนี่ยหมีจะได้กี่ก้อนเนาะเดี๋ยวบอสจะเกิดแล้วนะครับอีกแป๊บเดียวนะครับผมเดี๋ยวรอมันขึ้นเฮ้ยตะกี้มันขึ้น1นาทีหรือยังไม่ได้ดูโอ้มันต้องกดบัฟหรอกอ่ะซะหน่อยซะหน่อยเผื่อจะติดอันดับกับเขาบ้างอันนี้ไม่ขอตีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาตีแป๊บเดียวแล้วก็ย้ายไปแค่ทำให้เพื่อนๆดูเฉยๆครับว่ามันทำได้เนาะมีอยู่697 700ตีไป700แล้วกันทำง่ายบอสเกิดแล้วครับยิงแล้วครับผมแสดงว่าแดกดีแดกมากเลยอ่ะไม่ขยับเลยว่ะไม่เป็นไรครับเราก็กดสกิลทุกตัวไปเลยครับโอ้เอ้าตายเวลาถ้าตายอย่างนี้จบแล้วครับยังไงก็ไม่ติดอันดับแน่นอนเนาะไม่ได้คิดทนท่าอะไรบอสว่ะโอ้จบแล้วอดเลยแหละไม่ติดอันดับแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหทุเรศมากครับแต่ว่าเห็นป่ะเพื่อนๆถึงเราไม่ติดอันดับเราก็ได้30ก้อนอ่ะเดินหมีไปเข้าอีกตัวนึงเลยนะครับถ้าเพื่อนๆติดอันดับเนี่ยมันจะได้อีกเพิ่มประมาณ15ถึง20ก้อนครับซึ่งมันคุ้มเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหมีเล่นให้ดูแล้วกันว่ามันทำได้นะแต่ตะกี้พลาดจริงตายนี่ครับพอเรามาอีกตัวเห็นไหมถ้าเรากดตีบอสทีเดียวพอครับแค่นี้เราก็ได้หินแล้วขออย่างเดียวคือตีเว้ยโอ้เฮ้ยลืมลบโอ้โหตายโอ้โชคดีบอสมัน2ชั้นไม่เป็นไรครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับอุ้ยหลบซะหน่อยหลบซะหน่อยเป็นพิธีเนาะหมีลมหมีมีแค่เนี่ยแหละโทโคโดโคตีไปเอ้าเฮ้ยแรงอยู่แล้วเว้ยนี่เรื่อง10นะไม่สนครับยิงไปครับตัวรองก็อย่าไปสดมากครับเพราะว่าเราโดนมากไม่ได้โดนที2ทีตายนะมังกรไฟเผาโอ้ยว่ะเปรี้ยงไม่ติดไม่เป็นไรครับเห็นไหมครับว่าตอนแรกหมีอยู่697ก้อนนะเดี๋ยวหมีเปิดให้ดูครับว่าหมีรวม2ตัวได้เท่าไหร่แต่จริงๆถ้าเกิดตัวแรกหมีติดอันดับเนี่ยหมีจะได้มากกว่านี้อีกเยอะเว้ยพอดี
โดนบอสที่เดียวตายเลยตะกี้อาจจะไปอยู่ตรงท้องมันเกินไปอ่ะก็เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าทั้งหมดได้เท่าไหร่นะโอ้โหสุดยอดเลยครับจาก697ก้อนตีไปนะได้60ก้อนพอดีเป๊ะเลยครับก็เผื่อจะช่วยเพื่อนๆนะครับที่อยากได้หินดำตาละ200ตาละ60ก้อนอันนี้ได้แน่นอนแต่ตะกี้ถ้ามีตีลำดับสักประมาณ5-10หินได้จะได้20ก้อนมาเป็น80ก้อนก็บอกว่าทริคนี้จะช่วยให้เพื่อนๆมันจะดีกว่าคลิปที่แล้วที่หมีทำนะที่แบบว่าไปเซฟหน้าประตูถ้าเราไปเซฟหน้าประตูวิ่งจริงๆไม่ทันเว้ยเพราะว่าบอสตายไวมากเว้ยหมีเลยต้องขอแนะนำเพื่อนๆวิธีนี้เนาะก็อาจจะช่วยทำให้เพื่อนๆได้แน่นอนครับหินดำ60ก้อนแต่เกิดเพื่อนๆที่แบบมีดาเมจที่รุนแรงจัดจ้านติดท็อป10นะโอ้โหได้ไม่ต่ำกว่า20-30ก้อนบางคนนะถ้าอย่างสายสุลตานหมีว่า2ตัวนี้100ก้อนแน่นอนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ดาเมจไม่เยอะไม่เป็นไรครับลองดูไกด์หมีเห็นไหมเพื่อนๆก็จะได้60ก้อนทุกคนนะยังไงก็จบกันไปนะครับสำหรับคอนเทนต์หาหินดำนะครับซึ่งอันนี้สายฟรีสายเติมน้อยทุกคนเข้าถึงได้หมดเนาะก็อยากให้หมีทำอะไรคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับอินเนอร์คนนี้ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ใน YouTube ได้นะครับเดี๋ยวหมีทำให้นะครับเพื่อนๆบางคนขอไปแล้วหมียังไม่ทำต้องขอโทษนะครับอันนี้หมีไล่ทำทีละคนเลยไงมีคนขอให้หมีจดไว้เนาะครับยังไงก็ขอบคุณที่อุตส่าห์ติดตามนะครับแล้วเจอกันนะครับ